อเคสวัสดีครับทุกคนตอนนี้ทุกคนในช่องวันเดย์นะครับฝากกดไลค์กดติดตามกดสั่นกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปด้วยนะฝากแชร์คลิปให้กับเพื่อนๆด้วยขอบคุณครับเดี๋ยววันนี้มาดูกิจกรรมในเกมอาวีกันเนาะก็สำหรับกิจกรรมที่เข้ามาในเกมอาวีนี้ก็คือพบกับกิจกรรมหงายการ์ดล่าโชคชะตาเริ่มต้นเพียง9คูปองร่วมเสี่ยงโชคค้นหาสกินและฮีโร่ราคาพิเศษไปกับการ์ดแห่งโชคชะตาได้แล้ววันนี้ระยะเวลาของกิจกรรมก็คือตั้งแต่29ตุลาจนถึง11พฤศจิกายนนี้นะใครสนใจก็ลองมาเล่นกันได้เดี๋ยววันนี้เรารีวิวกิจกรรมนี้ทุกคนดูกันอันถ้าพร้อมแล้วก็ลองตามมาเลยนะไปโอเคถ้างั้นเดี๋ยวกดเข้ามาเลยแล้วกันก็การขอความยินยอมในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลการีน่าให้ความสำคัญกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของคุณทางนี้การีน่าขออนุญาตเก็บข้อมูลใช้และเปิดเผยข้อมูลของคุณโดยการโดยคุณสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ดังนี้ก็ลองไปอ่านดูก็ได้นะเพื่อเรียกว่าสิทธิประโยชน์ของแต่ละบุคคลเนาะในการที่แบบว่าโดนเอาข้อมูลไปใช้เป็นประโยชน์ของการีน่าเนาะการีน่าเก็บข้อมูลอนุญาตและเปิดเผยข้อมูลของคุณเขาน่าจะเอาไปใช้ในการวิเคราะห์ลูกค้าป่ะไอ้หนูเดาโอเคก็กดยอมรับอะไรก็ได้กันเนาะใครสนใจก็ลองไปอ่านดูก่อนกดยอมรับก็ได้โอเคเรามาดูวิธีการเล่นของกิจกรรมนี้กันดีกว่าโอเคมาที่วิธีการเล่นเนาะของรางวัลทั้ง3ชิ้นแสดงอยู่ทางด้านซ้ายถูกส่งไว้ในการ์ดทั้งหมด3ใบผู้เล่นสามารถกดรีเฟรชเพื่อเปลี่ยนของรางวัลจนกว่าเคอร์ของวันที่ต้องการและเริ่มสุ่มได้หากผู้เล่นใช้คูปองตามที่กำหนดจะสามารถกดรับรางวัลทางด้านขวามือได้ทันทีโอ้ก็ต้องสุ่มจนกว่าจะได้ของเนาะผู้เล่นสามารถเลือกเปิดการ์ดได้ทีละใบหากผู้เล่นเปิดการ์ดแล้วจะไม่สามารถกดรีเฟรชหรือเลือกไอเทมอื่นได้จากคลังรีเฟรชจนกว่าผู้เล่นจะเปิดการ์ดครบทั้ง3ใบก็คือต้องเปิดให้ครบทั้ง3ใบอ่ะโอ้โหก็ดูยากอยู่นะต่อไปผู้เล่นสามารถกดรีเฟรชได้ทีละครั้งหรือ5ครั้งหากกดเลือก5ครั้งจะสามารถเลือกชุดรีเฟรชไอเทมได้ครั้งรีเฟรชหากผู้เล่นกดรีเฟรชอีกครั้งไม่ว่าจะทีละครั้งหรือ5ครั้งเซตไอเทมในครั้งจะรีเฟรชจะหายไปทั้งหมดโอ้โหก็เหมือนให้เราเลือกของก่อนนะเนาะต่อมาของรางวัลจะถูกส่งไปยังกล่องจดหมายเพื่อให้มั่นใจว่าของรางวัลไม่สูญหายกรุณาตรวจสอบพื้นที่ว่างในกล่องจดหมายก่อนเล่นกิจกรรมทุกครั้งเนาะก็เป็นกติกาปกติที่ต้องรู้กันนะเนาะว่าถ้ากล่องจดหมายเต็มแล้วเขาจะไม่ส่งจดหมายให้ย้อนหลังอ่ะเดี๋ยวไปอันนี้เป็นวิธีการเล่นเนาะเราต่อไปดูกฎกติกาต่อบ้างไปดูกฎกติกาโอเคมาดูที่กฎกติกาบ้างนะระยะเวลาของกิจกรรมก็คือ29ตุลาจนถึง11พฤศจิกายนนี้นะข้อ2ผู้เล่นสามารถเลือกเปิดการ์ดได้ทีละใบเพื่อลุ้นรับของรางวัลที่ต้องการโดยราคาของการเปิดแต่ละครั้งจะไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับว่าของรางวัลของผู้เล่นและส่วนลดในการเปิดแต่ละครั้งครั้งแรกลดเหลือ9คูปองข้อ3สามารถกดรีเฟรช1ครั้ง19คูปองหรือ5ครั้ง89คูปองเพื่อค้นหาของรางวัลที่ต้องการสุ่มข้อ4ผู้เล่นสามารถรับส่วนลดในการกดรีเฟรชครั้งแรกโดยการกดรีเฟรช1ครั้งฟรีและสามารถ5ครั้งลดเหลือ49คูปองสามารถรับส่วนลดได้ทั้ง2แบบข้อ5หากผู้เล่นใช้คูปองตามที่กำหนดซึ่งจะได้ครับของรางวัลเป็นชิ้นส่วนรูน 5,000 ชิ้นเมื่อครบ399คูปองจะได้รับเงินคัมภีร์ขั้นสูง10ชิ้น เมื่อใช้สินค้าครบ599คูปองโดยจะสามารถกดรับรางวัลทางด้านขวามือข้อ6หากผู้เล่นเริ่มเปิดการแล้วผู้เล่นจำเป็นจะต้องเปิดทั้ง3ใบให้ครบก่อนจึงจะสามารถกดรีเฟรชหรือเลือกเซตอื่นไอเทมที่ต้องการในครั้งรีเฟรชได้7ถ้าผู้เล่นกดรีเฟรชไม่ว่าจะกดแบบทีละครั้งหรือกด5ครั้งเซตไอเทมในครั้งการรีเฟรชจะหายไปทั้งหมดและจะไม่สามารถนำกลับมาได้อีกต่อไปข้อ8ของรางวัลที่มีโอกาสได้รับในกิจกรรมนี้สกินและฮีโร่คือมีเยอะมากหากมีทั้งหมดแล้วจะได้รับเป็นลูกแก้ว10ลูกแทนไอเทมต่างๆบัตรเปลี่ยนชื่อคัมภีร์ขั้นสูง5ชิ้นคัมภีร์ขั้นสูง10ชิ้นหินเลื่อนขั้นนาคอสหินเลื่อนขั้นบัตเตอร์ไฟชิ้นส่วนรูน 5,000 ชิ้นเพ
พชร50ชิ้นอีโมจิไวโอเลตโมโหอีโมจิดูเลนอีโมจิแลสอีโมจิไวโอเลตโมโหอีโมจิดูเลนถาวรอีโมจิแลสอะไรนะถาวรลูกแก้วคัมภีร์ทั่วไป5ชิ้นแล้วก็คัมภีร์ทั่วไปอีก10ชิ้นข้อ9ของรางวัลที่ได้รับทั้งหมดจะถูกส่งมายังกล่องจดหมายภายใน4ชั่วโมงกรุณาตรวจสอบพื้นที่ในกล่องจดหมายของคุณก่อนเล่นทุจริตกิจกรรมทุกครั้งมิฉะนั้นของรางวัลอาจจะสูญหายได้ทั้งระบบจะไม่มีการชดเชยใดๆหากคุณไม่รับของรางวัลพื้นที่ในกล่องจดหมายไม่เพียงพอข้อ10การใช้คูปองในกิจกรรมนี้จะไม่ถูกรวมกับกิจกรรมอื่นๆที่ใช้คูปองภายในเกมข้อ11หากพบปัญหาใดโปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าในช่วงเวลาของกิจกรรมทันทีโดยคุณสามารถติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าได้ที่เว็บนี้นะต่อไปเป็นสิ่งที่สำคัญเนาะก็คือโอกาสการได้รับของรางวัลมีดังนี้ก็มีสกินหรือฮีโร่ 19% ไอเทมต่างๆ 81% ก็คงออกไอเทมต่างๆหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวลองมาสุ่มดูแล้วกันเนาะโอเคเดี๋ยวอันนี้ก็คือโอ้มีการสับไพ่ด้วยจะดูดิจะได้กินสกินมาล็อกตอนไหนเอ๊ะเธอลองกดรีเฟรชก่อนไม่ลองกดนี่แหละตอนนี้เรามีอยู่ประมาณ824คูปองเนาะเดี๋ยวมาลองดูแล้วกันว่าจะออกเป็นยังไงกดอันไหนดีอันนี้แล้วกันอ้าวก็ต้องอ๋อครั้งแรก9คูปองอือหืออันกลางไม่ใช่หรอต่อไป19เอ้ย119คูปองโอ้โหขึ้นโหดมากจาก9ออรีเฟรชไม่ได้เนาะโอเคฮะอันไหนดีโอ้โหไม่อยากเสียเยอะเลยอะขวาร้ายซ้ายดีสักอันนึงอันนี้ละนะหินเรื่องขั้นบัตเตอร์ไฟโอเคมาสุดท้ายละยังไงก็ได้179คูปองโห179เลยเหรอเสียเยอะกันนะเนี่ยลองดูก็ได้สกินมาหลอกมาอย่างนี้เนาะโอเคเดี๋ยวลองกดอันไหนต่อดีฮะยืนยันใช้49แล้วหน้าตรวจสอบโอเคอันนี้ก็คือรีเฟรช5ครั้งเนาะก็เลือกได้1เซตเลือกอะไรดีอ่ะไม่เล่นสักตัวเลยโอเคลองเอาตัวไหนดีอันนี้แล้วกันคิวเลนเนาะเฮ้ยเราสับแล้วใช่ป่ะอะอุ้ย79เลยเหรอโหราคาโหดมากโหดเกินโอ้โอเคเหมากระดานไม่เหมา3ใบโอ้ยมันกิจกรรมกินเงินจริงๆนะโอ้ยน้อเปลี่ยนไม่ได้แล้วด้วยโอเคอันนี้แหละคิวเลนแค่คิวเลนโอ้ยมากดสักทีเถอะมาโอเคก็ได้มาแล้วเนาะได้มา2สกินคุ้มไหมเนี่ยโอ้ยน้อไม่เอาแล้วโอเคก็สลับไพ่สลับไพ่ไม่ช่วยอะไรรู้สึกได้หรือเปล่าหรือใครลองไปสุ่มดูว่าเป็นไงนะเราบอกเราด้วยเราเหมาทุกอันเลยโอเคเดี๋ยวไปดูของรางวัลกันนะอันนี้ก็สคริปต์ส่วนใหญ่ในช่องนะใครสนใจก็ไปดูกันได้อือหืออ่ะรับจุ๊บเสียดายจังหรือว่าต้องไปฝึกเล่นจะได้คุ้มมีมาหลอดกับคิวเลนเนาะอันนี้มาหลอกยากนี่เนี่ยต่อไปคิวเลนอะไรลูนลูนก็อีโมจิเนาะโอเคสุดท้ายละคิวเลนเย่เท่ดีนะวันนี้ได้แต่สกินสีม่วงแท้หรือวันนี้สีน้ำโชคอาจจะเป็นสีม่วงหรือเปล่าไม่ใช่ปกติก็ไม่ใช่อยู่แล้วโอเคเดี๋ยวมารีวิวฮีโร่ให้ดูกันนะโอเคก็มาที่สกินแรกเลยเนาะก็สกินของคิวเลน
เท่จังเลยนุคิดอยู่ว่าน่าจะฝึกเล่นนะเนี่ยโอเคเดี๋ยวไปดูในเกมเพลย์กันแล้วนะว่าสกินต่างๆเป็นยังไงสกิลด้วยไปดูกันโอเคเรามาดูที่ท่าวาร์ปก่อนเลยท่าวาร์ปหรอจะเป็นไงนะอ๋อยืนเฉยๆก็โอเคมั้งเราว่าน่าจะสกิลน่าจะเปลี่ยนนะเดาเดี๋ยวไปดูกันว่าเราเดาถูกไหมดูท่าฟันปกตินี่เนี่ยนี่เนี่ยจริงก็ออกม่วงๆหน่อยก็เท่ดีนะอือหือนี่ตีติดผิดได้จะเท่มากไม่ใช่อันนี้สกิล2วะแล้วก็สกิล1เฮ้ยฟัน2ครั้งเท่อ่ะโหโคตรเท่เลยอันติเฮ้ยอันติก็เท่ดีนะฮึบเออก็โอเคนะสำหรับสกินนี้โอเคเดี๋ยวไปดูสกินที่2ของมาหลอกต่อเลยแล้วกันป่ะโอเคต่อไปก็เป็นมาหลอกเนาะก็เป็นสกินโชกุนป่ะเอวิลโชกุนมาหลอกชื่อเท่มากชื่อเดี๋ยวเท่ออกม่วงๆหน่อยเท่ดีนะสำหรับสกินนี้เอ้ยนี่เออเท่อยู่โอเคถ้างั้นเดี๋ยวมาเรามาลองดูฮะเดี๋ยวลองดูท่าวาร์ปมาฮะถ้าวาร์ปบินขึ้นไปโหก็ยังเท่เลยแต่ไม่เดี๋ยวมาดูสกิลต่างๆแล้วกันก็สกิลคิดว่าน่าจะเปลี่ยนนะนี่เนี่ยอือหือเดี๋ยวมาดูสกิลก่อนสกิล1ปาดก่อนฮึบปาดโอ้อันนี้สกิล2มันจะสูบเกาะมาใช่เอ้ยอันติโดดปักปาดเอ้ยอันติสวยเหมือนกันเนี่ยเออชอบอันติอยู่เหมือนกันเนี่ยนี่ต้องปาดไปปุ๊บปาดไปฟุบเอ้ยเราว่าถ้าปาดก็ดูเรียบๆเลยนะแต่ชอบอันติอ่ะโอ้ยถ้าสกิล2มันดูดมันจะสร้างเกาะนี่ฟุบปาดรู้สึกว่าเอ้ยอีกนิดนึงใกล้แล้วปุ๊บโอเคครับก็ประมาณนี้เนาะสำหรับสกินของมาหรอกก็คิดไงกับกิจกรรมนี้ก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้นะคิดไงกับสกินก็บอกเราได้นะก็สุดท้ายนี้ก็ชอบไหมรูปแบบที่เราทำเปลี่ยนเป็นเสียงเพลงเนี้ยถ้าชอบยังไงก็คอมเมนต์บอกกันได้นะเผื่อจะไปปรับปรุงต่อโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแสดงหนิงเพื่อเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปด้วยนะฝากแชร์คลิปกับเพื่อนๆด้วยสุดท้ายนี้เล่นเกมเสร็จอย่าลืมนอนนะครับตุ่มนี่อีกนิดนึงอ่ะโอเคครับ